ก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในทุน400นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเบ็ด10 บาทแล้วกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเริ่มออโต้สัก30 รอบแล้วกันนะครับโอ้โหและเข้าแบบนี้เบาบางซะเหลือเกินโอเคและดูเข้าแบบนี้อืมมันต้องอย่างนี้สิค่อยคุยรู้เรื่องเออโอ้โหและสเก็ตเตอร์ลงมา3 ตัวแบบนี้ยังไงยังไงยังไงมาหรือเปล่าโอ้โหรู้เรื่องจัดว่าแจมแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยโอ้โหและดูเข้าแบบเบาบางนะครับแบบนี้ยังไม่ประทับใจนะครับถ้าเข้าแบบนี้ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่โอ้โหและดูเข้าแบบนี้เนี่ยโหยอะไรครับเนี่ยเข้าทั้งทีก็เข้าให้มันหนักๆหน่อยเพื่อนโอ้โหนั่นแหละโหแล้ววายมา3 ตัวแบบนี้โอ้โหมันต้องอย่างนี้ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยเพื่อนโอ้โหและดูดิ3 แถวโอ้โหหายเกลี้ยงไปเลยเมื่อกี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับแบบนี้เออมันต้องอย่างนั้นเพื่อนสวยงามแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรโอ้โหใช้ได้ใช้ได้แบบนี้ใช้ได้แบบนี้ใช้ได้เลยโอเคนะครับโอ้โหแล้วก็จบไปแล้วนะครับ2,200นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเล่นเบ็ด40เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆไม่เคยลองเล่นสักทีนะครับเดี๋ยวขอลองสัมผัสเบ็ด40หน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเฮ้ยโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มาไวแบบนี้คืออะไรเฮ้ยโอ้โหยังไงครับจังหวะนี้ลงหรือเปล่าโอ้โหไม่ลงนะครับเพื่อนๆก็โอเคครับไม่เป็นไรเฮ้ยอ๋อยังมีให้ลุ้นอีกโอ้โหยังไงครับลงหรือเปล่าโอ้โหผมว่าไม่น่าจะลงนะครับน่าจะจบแค่นี้เฮ้ยเอ้าอ๋อยังมีให้อีกโอเคโอ้โหและในที่สุดโอเคนะครับโอ้โหคิดว่าไม่ลงโอ้โหแบบนี้ใช้ได้แบบนี้ใช้ได้แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหผมดูแล้วน่าจะเกลือนะครับฟรีสปินรอบนี้และวายมาโอเคเฮ้ยโอ้โหแล้วดูดิวายมา4 ตัวเฮ้ยตัวที่5โอ้โหแล้วแบบนี้เกือบหมดหน้ากระดานนะครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหวันนี้เรือเขามาแรงจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าเกลือแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าแบบน้อยนะครับเพื่อนๆมันเข้าน้อยอ่ะผมก็คิดว่าจะเกลือแล้วโอ้โหและจังหวะที่วายมาแบบ4ตัวทีเดียวนะครับโอ้โหและเข้าไปเรียบร้อยนะครับซูเปอร์เมกะโอ้โห7,700นะครับเพื่อนๆโอ้โหและเหลืออีก2 หมุนสุดท้ายนะครับสุดยอดจริงๆโอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองโอ้โหและจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จบไปที่ 7,900 นะครับโอ้โหสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหผมว่าผมได้กำไรมามากพอสมควรแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ